รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพื้นน้ำเกือบ3ใน4ของพื้นผิวโลกที่อยู่ภายใต้การปฏิปต่อกันของทะเลและมหาสมุทรสีน้ำเงินสำหรับเราแล้วมันเหมือนกับอาณาจักรของมนุษย์ต่างดาวที่เราเพิ่งเริ่มสำรวจได้ไม่มากนักรูปแบบของชีวิตอันน่าอัศจรรย์ที่อยู่ลึกลงไปเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายอย่างสุดขั้วเช่นเดียวกับทวีปที่มันล้อมรอบเอาไว้มหาสมุทรของเราเต็มไปด้วยเรื่องราวความลึกลับและตัวละครใหม่ๆที่รอให้ได้รับการเปิดเผยนี่คือการเดินทางสู่โลกที่งดงามแต่เปราะบางซึ่งการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดนั้นทำให้เกิดความสง่างามที่น่าหลงใหลการทำงานเป็นทีมที่น่าทึ่งและการพบเจอที่น่าลุ่มหลงและความมหัศจรรย์ของท้องทะเลสีฟ้าอันกว้างใหญ่มหัศจรรย์แห่งทะเลสีฟ้าอันกว้างใหญ่ทวีปทั้ง7เอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกในมุมทางตะวันออกเฉียงใต้นั้นดินแดนอันกว้างใหญ่ได้สลายไปเป็นสายโซ่แห่งเกาะและถูกผลักขึ้นเหนือเกลียวคลื่นที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในบริเวณที่มีภูเขาไฟมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกทางลาดชันของยอดเขาเหล่านี้ดึงดูดผู้อยู่อาศัยที่เข้าใจยากที่สุดของมหาสมุทรส่วนที่ไม่ได้สัมผัสกับผิวน้ำมากนักจะกลายเป็นแนวปะการังที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่นี่การทำงานของธรรมชาติได้ผลิตงานออกแบบที่สร้างสรรค์ที่สุดนี่คือดินแดนที่มองดูแล้วช่างแปลกประหลาดการปรับตัวได้อย่างชาญฉลาดและความน่าเกลียดที่งดงามความลับนั้นถูกซ่อนอยู่ทุกมุมในโลกที่ไร้ความปราณีที่ซึ่งโชคชะตาไม่เอื้อต่อความกล้าหาญและกฎข้อแรกของการเอาชีวิตรอดก็คือการตระหนักได้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไปใกล้กับชายแดนตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกคือประเทศฟิลิปปินส์เกาะมากกว่า 7,000 แห่งถูกสร้างขึ้นจากการปะทุของภูเขาไฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนไฟในตำนานแต่ดินแดนอันบริสุทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นนั้นไม่ได้ถูกปล่อยให้ทิ้งรกร้างนานนักบริเวณพื้นทะเลที่เพิ่งสร้างใหม่ได้รับแสงแดดจากผิวน้ำเนื้อปะการังสามารถตั้งรกรากและเปลี่ยนทิวทัศน์ของท้องทะเลสิ่งมีชีวิตที่ทำให้โลกนี้มีสีสันเป็นบ้านที่มีความหลากหลายที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายังมีอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งยังไม่สามารถระบุประเภทได้บนเกาะที่ยังคงมีภูเขาไฟอยู่เป็นจำนวนมากนั้นเป็นดาบสองคมสำหรับชาวฟิลิปปินส์ในปีพุทธศักราช2534การปะทุในกรุงมะนิลาได้ฆ่าผู้คนไปหลายร้อยชีวิตและทำลายบ้านเรือนกว่า 100,000 หลังแต่ด้วยแนวชายฝั่งที่มีพื้นที่คิดเป็น2เท่าของสหรัฐอเมริกานี้ฟิลิปปินส์จึงกลายเป็นเมืองหลวงแห่งชายหาดของเอเชียและเป็นสวรรค์สำหรับทุกคนที่รักทะเลอย่างแท้จริงเกาะนี้ให้การต้อนรับนักดำน้ำจากทั่วโลกที่มาเพื่อสำรวจแนวปะการังที่ยาวถึง 40,000 ตารางกิโลเมตรใต้คลื่นเหล่านี้เป็นทุ่งหญ้าทะเลที่ช่วยปกป้องพื้นทะเลและดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์
เป็นแหล่งอาหารและให้ความปลอดภัยสำหรับสิ่งมีชีวิตที่มาอาศัยอยู่ทุ่งหญ้าได้นำทางไปสู่แนวปะการังที่มีลักษณะเหมือนกล่องสีมีชีวิตแต่สีสันที่สดใสนั้นเป็นเพียงหนึ่งในไฮไลท์ของมันเท่านั้นการปรับตัวได้รับการพัฒนาโดยผู้อยู่อาศัยในแนวปะการังเพื่อช่วยในการเอาตัวรอดแต่ละตัวจะมีความต้องการที่แตกต่างกันซึ่งพบได้เฉพาะในบางมุมของแนวปะการังเท่านั้นทั่วโลกนั้นมีดอกไม้ทะเลมากกว่า 1,000 สายพันธุ์แต่มีเพียง10ชนิดเท่านั้นที่สามารถเลี้ยงปลาการ์ตูน30สายพันธุ์หรืออาจจะมากกว่านั้นได้หนวดของดอกไม้เต็มไปด้วยหนามพิษเล็กๆหลายล้านอันที่ติดไว้เพื่อป้องกันเหล่านักล่าที่ต้องการเข้ามาเพื่อจับปลาขนาดเล็กแต่เสื้อคลุมเมือกของปลาการ์ตูนนั้นทำให้พวกมันได้รับการยอมรับในฐานะเพื่อนที่สามารถแทรกตัวอยู่ตามหนวดเมดูซ่าของพวกมันได้ในขณะที่ปลาตัวอื่นๆจะชอบซ่อนตัวในพื้นที่เรียบๆมากกว่าปลาจิ้มฟันจระเข้ปีศาจสามารถปลอมตัวเป็นสาหร่ายได้และช่วยให้มันถูกพวกนักล่ามองข้ามในขณะเดียวกันก็คอยจับตาดูสัตว์จำพวกกุ้งตัวเล็กๆและซุ่มโจมตีได้แม้แต่ปลาที่มีขนาดใหญ่อย่างปลาสร้อยนกเขาทะเลก็มีนักล่าด้วยเช่นกันมีเพียงไม่กี่แห่งในแนวปะการังที่สามารถหลบซ่อนตัวได้หรือแม้แต่รอยแยกของปะการังที่สามารถดำเข้าไปได้แคทฟิชลายทางที่ยังอ่อนไหวมักจะอยู่เกาะกลุ่มกันไว้จนกว่าพวกมันจะมีขนาดใหญ่มากพอพวกปลากล้วยต่างก็ทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการเอาตัวรอดการมีหลายตาจะช่วยให้มันสามารถตรวจพบอันตรายและมีเวลามากพอที่จะหลบหนีแต่การปรับตัวได้สูงนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีไหวพริบและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่อาจเป็นแนวทางเพื่อเพิ่มอัตราในการอยู่รอดได้โครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเสาไม้ของท่าเรือได้ให้ที่พักพิงจากอันตรายในมหาสมุทรเปิดมุมมืดมีประโยชน์สำหรับสิ่งมีชีวิตในการแฝงกายเพื่อหลบซ่อนตัวในขณะที่อาณาจักรท่าเรือค่อยๆก่อตัวขึ้นโครงสร้างก็กลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกทุกพื้นที่ใช้สอยถูกจับจองไปจนหมดแล้วและเสาก็ถูกแปรเปลี่ยนไปอย่างช้าๆด้วยสีสันของปะการังฟองน้ำและสาหร่ายแนวปะการังเหล่านี้เป็นที่หลบภัยจากธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วยหางที่เหมือนลิงหัวที่เหมือนม้าและดวงตาแบบเดียวกับกิ้งก่าเจ้าม้าน้ำหางลายเสือจึงเป็นปลาที่ดูคล้ายกับของสะสมจากชิ้นส่วนต่างๆที่ถูกหยิบยืมมาจากทั่วทั้งอาณาจักรสัตว์ครีบเล็กๆนี้กระพือได้เร็วมากถึง50ครั้งต่อวินาทีแต่เจ้าม้าน้ำกลับไม่ใช่นักว่ายน้ำที่ดีตรงกันข้ามพวกมันจำเป็นต้องใช้หางยึดเกาะเอาไว้เพื่อไม่ให้โดนพัดไปกับกระแสน้ำ
เนื่องจากไม่มีท้องที่ใช้ในการกักเก็บอาหารพวกมันจึงต้องคอยหาพวกกุ้งจิ๋วกินตลอดเวลาม้าน้ำยังเป็นเพียงสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่ตัวผู้จะตั้งท้องแทนตัวเมียการปรับตัวนี้ทำให้พวกมันเอาตัวรอดมาได้นานกว่า20ล้านปีแต่ในน้ำนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ท้าทายน้ำที่ล้อมรอบเกาะอาโปนั้นเป็นที่ตั้งของหนึ่งในสมบัติล้ำค่าที่สุดของฟิลิปปินส์แนวปะการังที่ครอบคลุมพื้นที่ทะเลกว่า30ตารางกิโลเมตรทำให้มันเป็นหนึ่งในระบบนิเวศแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่มากมายสำหรับงูทะเลในการหาปลาที่ไม่ทันระวังตัวและทำให้เป็นอัมพาตโดยใช้พิษที่ทรงพลังที่สุดในโลกสวนใต้น้ำที่มีสีสันแห่งนี้มีปะการังอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของโลกความแรงของกระแสน้ำคลื่นและความลึกทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่ทำให้เกิดแนวปะการังและสร้างรูปทรงต่างๆที่เหมาะสมในบางครั้งรูปทรงแบนราบก็ใช้งานได้ดีที่สุดในขณะที่ส่วนอื่นๆจะเป็นรูปทรงเห็ดเสียส่วนใหญ่ปะการังในสายพันธุ์เดียวกันอาจมีรูปร่างที่ต่างกันไปจนเหมือนเป็นคนละชนิดกันก็เป็นได้ปะการังอาจครอบคลุมพื้นที่มากถึง 85% ของแนวปะการังและแข่งขันกันทั้งเรื่องของพื้นที่และแสงสว่างรูปร่างของปลาดาวเหมือนกับต้นไม้ที่โตอยู่กับที่พวกมันใช้แขนว่ายไปในกระแสน้ำและกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไปพร้อมๆกันในตอนที่นอนพักพวกมันจะขดแขนของมันขึ้นทำให้มุมของแนวปะการังดูราวกับดอกไม้ที่มีราคาแพงการดึงกระแสน้ำเข้ามาเพื่อหาเหยื่อตัวเล็กๆเป็นการปรับตัวที่ใช้กันมากในเหล่าผู้อาศัยในแนวปะการังแต่มีปะการังชนิดหนึ่งที่มีแนวคิดในการกระจายตัวออกไปเพื่อจับเหยื่อเป็นๆในคราวเดียวหนวดที่เต้นอย่างเป็นจังหวะของเจ้าปะการังปอมๆใช้กวักสายน้ำให้ผ่านที่พื้นผิวของมันเพื่อช่วยในการหายใจและดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นเมื่อกระดองใช้เม็ดสีพิเศษบนเซลล์ผิวที่เรียกว่าโครมาโตฟอร์ในการผสมผสานสีที่แท้จริงของมันจะถูกเปิดเผยเมื่อเหยื่อเข้ามาใกล้เกินกว่าที่จะหนีไปได้เจ้าแห่งการปลอมตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีซึ่งทำให้ทั้งผู้ล่าและเหยื่อของมันสับสนและทุกตัวก็ยังสามารถส่งสัญญาณเพื่อแสดงความก้าวร้าวหรือแสดงความรักต่อคู่ของมันได้เนื้อปะการังไม่ใช่สมบัติใต้น้ำทั้งหมดของฟิลิปปินส์ใกล้กับเกาะมาลาปัสกัวภูเขาใต้ทะเลที่ห่างจากผิวน้ำเพียง20เมตรแม้ว่ามันจะถูกสร้างขึ้นโดยกระแสน้ำที่รุนแรงของทะเลฟิลิปปินส์ซึ่งทำให้ปะการังไม่สามารถยึดเกาะได้แต่มันก็ยังคงเป็นทะเลที่ดึงดูดสิ่งมีชีวิตเป็นจำนวนมากคาดกันว่าในมหาสมุทรทั่วโลกนั้นจะมีภูเขาใต้ทะเลอยู่มากกว่า 100,000 แห่งด้วยการสะท้อนสารอาหารจากทะเลลึกที่ถูกกระแสน้ำพัดมากระทบทำให้พวกมันกลายเป็นแหล่งผลิตที่มีคุณภาพเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตทางทะเลและเป็นบ้านสำหรับสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดในทะเลเปิดนี่คือที่แห่งเดียวในโลกที่พบว่ามีพวกฉลามซ่อนตัวอยู่มากที่สุดปลาฉลามหางยาวมีความแตกต่างจากตัวอื่นอย่างชัดเจนเนื่องจากส่วนหางที่ยาวเป็นพิเศษของมันซึ่งอาจจะยาวถึงครึ่งหนึ่งของลำตัวและหนักถึง1/3ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียว
ในตอนที่ล่าเหยื่อนั้นมันจะเหวี่ยงหางที่ทรงพลังเพื่อไล่ต้อนหรือหากจำเป็นก็ทำให้ปลาขนาดเล็กหยุดชะงักซึ่งจะทำให้มันสามารถกินอาหารได้ด้วยความบันเทิงฉลามมาที่นี่พร้อมกับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่อื่นๆเพื่อมาทำความสะอาดด้วยปลาชนิดพิเศษที่เลือกปรสิตจากผิวหนังของมันและยังทำความสะอาดเหงือกและปากของพวกมันอีกด้วยประชากรของปลาฉลามหางยาวทั่วทั้งโลกนั้นลดลงอย่างน่าใจหายจากการถูกล่าเพื่อเอาเนื้อและครีบของมันมันยังคงถูกพบได้ในมาลาปัสกัวซึ่งอาจจะยังคงอยู่ไปอีกในหลายๆปีข้างหน้าหรืออาจจะสูญสิ้นไปเหลือไว้เพียงวิญญาณในทะเลสีฟ้าอันยิ่งใหญ่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์และไม่ไกลจากเกาะบอร์เนียวมากนักเป็นที่ตั้งของเกาะซิปาดันประเทศมาเลเซียเกาะแห่งนี้สูงขึ้นจากพื้นทะเลถึง600เมตรก่อตัวขึ้นจากภูเขาไฟที่ดับไปแล้วและถูกปกคลุมไปด้วยปะการังที่หนาทึบบนเกาะมาบูที่อยู่ใกล้กันชาวบ้านที่นี่ยังชีพโดยการหาปลาจากน่านน้ำในท้องถิ่นสำหรับชาวประมงความพยายามในตอนเช้าจะนำมาซึ่งผลตอบแทนเป็นจำนวนมากทะเลยังคงหล่อเลี้ยงผู้คนในประเทศมาเลเซียและสำหรับลูกหลานของพวกเขาการฝึกว่ายน้ำก็สำคัญพอๆกับการฝึกเดินเลยทีเดียวเด็กน้อยเหล่านี้ดูเหมือนจะคุ้นชินกับการอยู่กับคลื่นในน้ำพอๆกับบนพื้นดินมาบูนั้นยังเป็นสถานที่สำหรับเหล่านักประดาน้ำที่มองหาระยะ15กิโลเมตรไปยังซิปาดันตอนนี้ทั่วทั้งเกาะได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแล้วและยังมีการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวอีกด้วยสำหรับผู้ที่สามารถมาได้ไกลถึงที่นี่ก็จะได้พบกับประสบการณ์ดำน้ำที่น่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงปาลัวซิปาดันแต่รีสอร์ทที่เชื้อเชิญและหาดทรายขาวนั้นไม่ได้บ่งบอกถึงด้านมืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้เกาะแห่งนี้ที่นอกชายฝั่งหาดทรายได้นำทางไปสู่สวนปะการังที่อุดมสมบูรณ์ซิปาดันเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองหลวงของเต่าโลกเต่าตนุมักจะมาที่เกาะแห่งนี้และผสมพันธุ์ตลอดทั้งปีนักดำน้ำอาจจะได้เผชิญหน้ากับพวกมันหลายสิบตัวจากการมาเที่ยวเพียงครั้งเดียวผนังที่สูงชันของเกาะนั้นเรียงกันตามแนวปะการังที่ยื่นออกไปตามกระแสน้ำที่พัดผ่านรูปทรงของเกาะในสถานที่ซึ่งเป็นแนวดิ่งลงสู่เหวลึกอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรจากชายหาดกาละปังหาเป็นปะการังที่มีความหลากหลายและเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญในสภาพแวดล้อมนี้พวกมันจัดเรียงโครงสร้างที่คล้ายตะแกรงให้อยู่ในมุมที่เหมาะสมกับกระแสน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลผ่านตัวมันมีปลามากกว่า 3,000 ชนิดถูกพบอยู่ใกล้กับเกาะหลายตัวใช้แขนของปะการังเป็นบ้านของพวกมันในขณะที่ตัวอื่นๆจะลอยกันเป็นกลุ่มอยู่เหนือแนวปะการังปลาขังข่าวเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นปลาที่อ่อนโยนและชอบเข้าสังคมมักจะเห็นพวกมันจับกลุ่มร่วมกับปลาชนิดอื่นๆThank you.
แต่ไม่ใช่ผู้อาศัยในสิปดันทุกตัวจะเป็นพวกที่รักความสงบฝูงขนาดใหญ่ของปลาสากนักล่าก็ถูกพบที่นี่ในรูปแบบของพายุทอร์นาโดยักษ์เช่นเดียวกับปลาส่วนใหญ่ที่จะใช้เส้นยาวบนลำตัวที่สร้างขึ้นจากเซลล์ชนิดพิเศษในการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนและความเคลื่อนไหวใต้น้ำเส้นด้านข้างนี้จะช่วยให้ปลาแต่ละตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวที่แม่นยำของเพื่อนบ้านมันได้การปรับเปลี่ยนทิศทางนั้นเป็นไปราวกับเกลียวคลื่นที่งดงามและพวกปลาสากก็เคลื่อนไหวราวกับพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันฝูงปลาที่สง่างามเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าดึงดูดสำหรับนักประดาน้ำแต่หน้าน้ำของสิปดันก็ยังมีความลับอีกอย่างหนึ่งถูกสงวนไว้สำหรับสุดยอดนักดำน้ำที่สามารถฝ่าอันตรายจนพบพวกมันได้ใต้แนวปะการังที่มีสีสันของเกาะสิปดันนั้นมีความลับที่ดำมืดถ้ำลึกลับที่ทอดยาวเข้าไปในโครงสร้างหินปูนของเกาะหลายคนที่ถูกล่อลวงเข้าไปมักไม่ได้กลับออกมาสิ่งนี้เป็นเหมือนกับเขาวงกตมากกว่าที่จะเป็นถ้ำห่างจากปากถ้ำเข้าไป200เมตรเป็นอุโมงค์ที่บิดเบี้ยวและจุดจบที่ไม่สิ้นสุดความลับอันน่ากลัวของมันได้ถูกเปิดเผยห้องที่เกลื่อนกลาดไปด้วยซากของเต่าผู้แสวงหาสถานที่หลบภัยแต่ไม่สามารถหาทางออกได็เหมือนเศษอาหารที่เหลือทิ้งอยู่ในถ้ำอสูรแห่งนี้เป็นทั้งโครงกระดูกและกะโหลกที่ขาวสะอาดถ้ำแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อสุสานเต่าแต่ไม่ใช่แค่เต่าเท่านั้นที่เสียชีวิตที่นี่โครงกระดูกนี้เป็นของปลากระโถงซึ่งสาเหตุที่ปลาที่เร็วที่สุดในมหาสมุทรเข้ามาในถ้ำนี้นั้นยังคงเป็นปริศนาบางทีมันอาจเป็นความล้มเหลวในความอยากรู้อยากเห็นที่เจ้าโลมาตัวนี้อยากจะพิสูจน์ซึ่งกว่าจะตระหนักถึงความผิดพลาดมันก็สายเกินไปหลุมแห่งนี้ได้ฝังศพเป็นจำนวนมากแต่เต่าหลายตัวที่ใช้ถ้ำเป็นที่นอนนั้นก็สามารถหลบหนีจากเงื้อมมือของมันไปได้เรื่องราวของมันไม่ได้จบลงที่นี่และยังคงสามารถใช้ชีวิตของมันในทะเลลึกลับได้อย่างอิสระซึ่งอาจจะยาวนานถึง80ปีหรือนานกว่านั้นอินโดนีเซียหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังตั้งอยู่ภายในพรมแดนอันยิ่งใหญ่ของเอเชีย
มีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะที่ทอดตัวข้ามผ่านมหาสมุทรที่ยาวกว่า 5,000 กิโลเมตรสุลาเวสีเป็นหนึ่งในเกาะที่ใหญ่ที่สุดที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากมาที่ชายฝั่งป่าฝนที่ปิดบังยอดภูเขาไฟยังคงมีบรรยากาศที่ลึกลับซึ่งมักได้รับการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์อยู่เป็นประจำแต่ป่าเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากเขตแดนท้ายสุดในมุมหนึ่งของอินโดนีเซียไม่ไกลนักจากสุลาเวสีหน้าน้ำของมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกได้มาบรรจบกันทะเลที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่หลากหลายและดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ทดสอบสำหรับท้องทะเลสีฟ้าที่น่าทึ่งที่สุดทางธรรมชาติในทุกครั้งที่ทำการดำน้ำคือโอกาสที่จะได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ครอบครัวของปลาการ์ตูนสีขาวดำดูเหมือนจะเติบโตได้เร็วกว่าแอนิโมนีที่เป็นบ้านของมันโดยการใช้ประโยชน์จากการปกป้องของกันและกันสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่รวมตัวกันและอาศัยอยู่ในหาดทรายของภูเขาไฟการพรางตัวคือหนึ่งในสุดยอดกลยุทธ์ในการป้องกันตัวปลาโมเสสโซกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวที่ทำให้ดูราวกับว่ามันหายตัวได้ในขณะที่ตัวอื่นๆจะจับตามองสิ่งมีชีวิตอื่นๆจากภายในโพรงที่ปลอดภัยของพวกมันหมึกสายเลียนแบบมีความสามารถเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมันสามารถเลียนแบบสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมถึงงูทะเลเพื่อการไล่ล่าที่มีประสิทธิภาพดูเหมือนว่าทุกรูปแบบของชีวิตที่นี่ได้พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะดูเหมือนตัวอื่นปูแมงมุมขนดกอาจผ่านกระจุกของสาหร่ายทะเลในขณะที่ปูนักแบกหรือ carry crab สวมเม่นทะเลเป็นเครื่องป้องกันของมันเอาไว้บนหลังปูกระเบื้องกรองน้ำทะเลโดยใช้ตะแกรงที่มีชีวิตของมันด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง3เซนติเมตรมันจะซ่อนตัวอยู่ในดอกแอนิโมนีได้อย่างง่ายดายปลาสไปนี่ลีฟใช้ครีบของมันค่อยๆแกว่งไปมาในกระแสน้ำการปลอมตัวมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้สำหรับการล่านั่นเองนักล่าหลายชนิดที่มีปากขนาดใหญ่มากจนสามารถหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาใกล้พวกมันในขณะที่ตัวอื่นๆนั้นเจ้าเล่ห์ยิ่งกว่าปลากบขนดกอาจจะเป็นชื่อที่ไม่เหมือนกับนักล่าที่อันตรายแต่อย่างใดแต่สมาชิกของปลาดกเบ็ดหรือ Anglerfish ตัวนี้สามารถใช้เหยื่อล่อให้เหยื่อเข้ามาใกล้พวกมันได้ปลากบรั้งตำแหน่งหนึ่งในสัตว์ที่สามารถจู่โจมได้รวดเร็วที่สุดในโลกและกลืนเหยื่อของมันเข้าไปได้โดยการอ้าปากของมันให้กว้างออกถึง12เท่าภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีทำให้โอกาสที่จะหนีรอดไปนั้นมีอยู่น้อยมาก
กระดูกที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้เจ้าปลากบสามารถกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของตัวมันลงไปได้และแม้ในตอนที่ตัวล่อของมันไม่ได้ถูกใช้งานพวกมันก็ยังมีความสามารถพิเศษในการพรางตัวไปกับกองสาหร่ายทะเลและฟองน้ำซึ่งนั่นก็มากเกินพอแล้วจากเจ้าแห่งการปลอมตัวทั้งหมดของอินโดนีเซียนี่อาจเป็นตัวที่มีรูปร่างแปลกประหลาดมากที่สุดมันคือมึกกระดองสีสดจังหวะในการกระพริบของสีนั้นเป็นการเตือนพวกนักล่าว่าเนื้อของมันนั้นมีพิษร้ายแรงมันอาจจะยาวเพียง8เซนติเมตรแต่ตัวของมันบรรจุสารพิษที่มากพอจะฆ่าคนให้ตายได้เมื่อออกล่าพวกมันจะหยุดใช้เทคนิคสีพิเศษเหล่านี้ทำตัวให้กลมกลืนและใช้หนวดของมันเหมือนกับไม้คิวสนุกเกอร์เจ้าหมึกกระดองสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำในโลกที่โหดร้ายรุนแรงสัตว์ทุกตัวจะต้องเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดขึ้นเจ้าปลาปักกระเป้าสามารถพองตัวได้เหมือนลูกฟุตบอลเมื่อถูกคุกคามในขณะที่ปลาแมงป่องปกป้องตัวเองด้วยเงี้ยงพิษที่หลังและครีบของมันคล้ายกับหินที่ถูกปกคลุมไปด้วยสาหร่ายพวกมันจะรออย่างอดทนเพื่อที่จะซุ่มโจมตีเหยื่อของมันรูปร่างที่คล้ายกับมังกรของเจ้าปลาสิงโตคือสิ่งสุดท้ายที่สิ่งมีชีวิตเล็กๆจำนวนมากจะได้พบเห็นนักล่าที่น่ากลัวนี้จะปรากฏตัวออกมาในหลายรูปแบบทุกตัวจะมีครีบที่ติดอาวุธเป็นหนามพิษไว้เพื่อป้องกันตัวพวกมันเป็นเหมือนเพชฌฆาตของเหล่าปลาขนาดเล็กที่อยู่อาศัยตามแนวปะการังและจะใช้ครีบของมันในการต้อนเหยื่อให้จนมุมก่อนที่จะกลืนพวกมันลงไปทั้งตัวเจ้าปลากล่องหรือปลาปักเป้ากล่องดูเหมือนกับตัวการ์ตูนล้อเลียนมากกว่าจะเป็นปลาจริงๆแผ่นกระดูกหนาที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมทำให้มันเป็นนักว่ายน้ำที่ไม่สง่างามมากนักแต่สารพิษที่มันสามารถขับออกจากผิวหนังของมันอาจทำให้พวกนักล่าต้องคิดดูใหม่อีกครั้งหมึกสายวงน้ำเงินเป็นอีกหนึ่งปรมาจารย์ในสงครามเคมีนี้พวกมันอาจมีขนาดตัวเพียงไม่กี่เซนติเมตรแต่สัญญาณวงน้ำเงินที่กระพริบเตือนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจเพิกเฉยได้น้ำลายของพวกมันมีพิษที่ทำให้เป็นอัมพาตได้และมากพอที่จะฆ่านักล่าที่มีศักยภาพรวมถึงมนุษย์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีทากเปลือยหรือทากทะเลดูคล้ายกับตุ๊กตาที่มีสีสันสดใสแต่อันที่จริงแล้วเจ้าทากทะเลตัวนิ่มนี้เอาตัวรอดได้ทั้งที่ไม่มีเปลือกโดยการนำกลไกการป้องกันของชิ้นส่วนที่มันกินเข้าไปกลับมาใช้ใหม่อาหารของพวกมันนั้นรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตหลากสีสันที่มีพิษเป็นอาวุธเช่นดอกไม้ทะเลฟองน้ำและปะการังทากเปลือยใช้เม็ดสีที่มีสีสันของเหยื่อของพวกมันในการผลิตสีของตัวเองซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นเหมือนคำเตือนถึงสารที่เป็นพิษสารพิษก็ถูกเก็บไว้ด้วยซึ่งจะทำให้พวกพิษต่อตัวอื่นๆ
ซึ่งนักล่าก็รู้ว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงค่อยๆเลื้อยตัวผ่านแนวปะการังไปอย่างช้าๆพวกมันกินสิ่งที่กินได้ไปตลอดเส้นทางและทิ้งเพียงร่องรอยที่ลื่นไหลไว้เท่านั้นการแข่งขันทางด้านอาวุธระหว่างผู้ล่าและเหยื่อคือแรงผลักดันระหว่างการออกแบบและนวัตกรรมที่ซับซ้อนมากมายในด้านของวิวัฒนาการการออกแบบที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องสร้างสิ่งหนึ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือการทำให้เจ้าของร่างนั้นสามารถอยู่รอดได้นานพอที่จะสืบพันธุ์ต่อไปแต่ยังมีวิธีแก้อีกมากมายที่นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่า 90% ของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรอาจยังไม่ถูกค้นพบแค่ตระกูลของกุ้งเพียงอย่างเดียวก็มีมากถึง 1,000 ชนิดรูปแบบแต่ละอย่างนั้นจะเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในแต่ละส่วนที่เฉพาะเจาะจงของมหาสมุทรกุ้งพยาบาลจุดน้ำเงินที่อาศัยอยู่บนผิวของดอกไม้ทะเลพวกมันใช้อวัยวะที่ยื่นออกมาเพื่อรวบรวมเศษอาหารขนาดเล็กกุ้งเซ็กซี่เป็นชื่อที่ได้แรงบันดาลใจมาจากท่าเต้นสายสะโพกที่น่าประทับใจก้างตั๊กแตนเจ็ดสีจะสร้างรังอยู่ในโพรงของแนวปะการังมันมีสายตาแหลมคมมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายสีที่ทำให้เคลือบเคลิ้มที่เปลือกของมันมีไว้เพื่อการสื่อสารกับเพื่อนตัวอื่นๆเป็นเหมือนภาษาที่ตัวอื่นไม่สามารถเข้าใจได้กุ้งพยาบาลลายแถบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปรสิตให้กับพวกปลาที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเหมือนการบริการที่ให้อาหารเป็นสิ่งตอบแทนแต่ในโลกแห่งสีสันและนวัตกรรมที่ไม่จบสิ้นนี้มีสายพันธุ์หนึ่งที่มีศิลปะในการพรางตัวที่โดดเด่นกว่าตัวอื่นๆไม่ใช่ทุกอันที่เป็นกิ่งก้านของต้นกัลปังหาเพราะนี่คือบ้านของสิ่งมีชีวิตที่พรางตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถูกมองข้ามโดยนักดำน้ำมันนานหลายสิบปีมันคือเจ้าม้าน้ำแคระด้วยส่วนสูงเพียง2เซนติเมตรครึ่งพวกมันจะอาศัยอยู่ภายในปะการังเท่านั้นที่ซึ่งพวกมันจะสามารถซ่อนตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบการหลอกลวงอย่างแยบยลที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาพวกมันเองก็ยังคงมีความลำบากในการค้นหาและคาดว่ายังมีอีกหลายสายพันธุ์ที่ยังไม่ถูกค้นพบจากการออกแบบที่นับไม่ถ้วนที่ถูกใช้เพื่อแก้ปริศนาในการอยู่รอดในอาณาจักรของเหลวอันมหึมานี้ในบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดนั่นเอง